สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่สาวแซบจะได้กลับไปทำงานตามปกติแล้วนะได้ออกจากบ้านแล้ว ก็เลยเราก็ต้อง new normal กันนิดนึงนะออกไปได้แล้วก็ protect ตัวเองเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นรถไฟด้วยนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ในเมืองเป็นยังไงนะคะเพราะว่าทุกอย่างแบบเริ่มคลี่คลายแล้วเนาะก็ยังไงเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูนะคะรู้สึกสดใสแล้วก็ทำตัวไม่ถูกเลยอ่ะเพราะว่ามันต้องกลายเป็นปกติแล้วโอเคไปดูกันนี่เป็นภาพบรรยากาศบนรถไฟสายโชนันชินจูกุไลนะคะที่วิ่งจากไซตามะเข้าสู่กรุงโตเกียวเพื่อนๆก็จะเห็นผู้คนบนรถไฟเนี่ยนั่งเว้นระยะห่างกันนะคะก็มีการเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทตลอดระหว่างเส้นทางการเดินทางบนรถไฟค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของภายในสถานีอิเกบุโกโรนะคะในวันทำงานเนาะช่วงเวลาประมาณเที่ยงนะคะก็คนเยอะขึ้นกว่าเดิมนะเท่าที่สังเกตก็คือทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ new normal นะคะใส่หน้ากากอนามัยร้านรวงต่างๆก็กลับมาเปิดบ้างแล้วนะคะอาจจะมีบางร้านที่ยังปิดอยู่เนาะบรรยากาศก็ดูคึกคักขึ้นนะคะหลังจากที่ไม่ได้มาสถานีนี้นานมาก2เดือนเห็นจะได้ปกติมาทุกอาทิตย์นะคะสาวแซ่บเป็นการมาทำงานวันแรกนะในเมืองก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็วันนี้ที่โตเกียวอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะประมาณ 28-29 องศาช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนฤดูเนาะก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนนะที่ญี่ปุ่นเขาจะไม่มีฤดูฝนอย่างเป็นทางการเนาะก็จะตกอยู่สักพักหนึ่งนะคะเราถึงชานชาลาแล้วนะของยามาโตเตะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะนี่นะคะคนก็ยืนรอก็ไม่ได้ห่างกันมากแต่ก็ห่างกว่าเดิมแล้วในรถไฟอะค่ะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนั่งกันด้วยอะคือเขาจะเป็นที่นั่งแบบนั่งหนึ่งเว้นหนึ่งนะประมาณนั้นนี่ให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นรถไฟสายยามาโนเตะนะที่วิ่งรอบกรุงโตเกียวจะเห็นว่าตรงบริเวณรถไฟอะค่ะเขาจะเปิดหน้าต่างเอาไว้เนาะไว้โฟลว์อากาศเวนทิเลชันนะคะเท่าที่ดูด้วยสายตา new normal ของคนโตเกียวนี้ก็คือใส่หน้ากากอนามัยทุกคนเลยนะไม่ค่อยมีใครที่ไม่ใส่แต่ว่าในโตเกียวเขาก็ยังนั่งติดกันอยู่นะบนรถไฟสายยามาโนเตะนะคะจะมีความแตกต่างกับรถไฟที่วิ่งจากไซตามะเนาะเพราะว่าผู้คนที่มาใช้บริการเนี่ยจะมีความหนาแน่นมากกว่าแล้วก็มีคนนั่งติดกันบนที่นั่งบนรถไฟนะคะก็จะไม่ค่อยเห็นพื้นที่เว้นหนึ่งนะเหมือนอย่างเส้นไซตามะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศบริเวณหน้าสถานีทากาดาโนบาบานะคะซึ่งย่านนี้นะก็จะมีพวกโรงเรียนต่างๆเนาะโรงเรียนกฎวิชาโรงเรียนสอนภาษารวมถึงมหาวิทยาลัยวาเซดะนะคะที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเที่ยงนะคะประมาณเที่ยงครึ่งผู้คนก็คนที่ทำงานนะคะก็จะออกมากินข้าวนะก็จะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศนะพวกตึกต่างๆ
คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เขาได้เขาเรียกอะไรอ่ะปรับปรุงนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ลูกค้าน้อยอยู่แล้วเนาะเนี่ยให้ดูผู้คนนะคะแล้วก็ย่านเนี้ยเป็นย่านที่ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะชาวเซาท์อีสเอเชียนะก็อย่างคนไทยคนพม่าเวียดนามจีนนะคะให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศไปรอบๆนะถ้าถามสาวแซบกับความรู้สึกส่วนตัวนะปกติช่วงเวลานี้ในวันทำงานนะคนมันจะเยอะกว่านี้เพราะว่ามีนักศึกษามีอะไรด้วยเนาะอันนี้ก็ดูโล่งไปนิดนึงแต่ก็มีความรู้สึกคึกคักมากกว่าเดิมมากกว่าช่วงที่โคโรนาไวรัสมาใหม่ๆนะคะจากภาพที่เห็นในคลิปนะคะเป็นด้านประตูทางออกวาเซดะของสถานีรถไฟ JR ทากาดาโนบาบาซึ่งบริเวณนี้ในช่วงเวลาปกติเนี่ยจะมีผู้คนสัญจรผ่านไปผ่านมาอย่างหนาแน่นเพราะว่าเป็นทางเดินไปยังโรงเรียนกวดวิชาโรงเรียนสอนภาษาออฟฟิศต่างๆและยังเป็นเส้นทางเดินไปยังร้านอาหารคาเฟ่ที่อยู่ในย่านนี้ด้วยเช่นกันค่ะแต่บรรยากาศในวันนี้นะคะคนอาจจะไม่หนาแน่นเหมือนอย่างเช่นเคยแต่ก็ถือว่าคนที่เดินขวักไขว่เนี่ยเยอะขึ้นกว่าในช่วงที่มีโคโรนาไวรัสระบาดใหม่ๆค่ะร้านค้าต่างๆก็กลับมาเปิดบริการกันแล้วนะคะแต่อาจจะปิดเร็วขึ้นกว่าเดิมสักหน่อยในช่วงนี้ร้านขายยาก็มีหน้ากากอนามัยผ้าเช็ดมือผสมแอลกอฮอล์เจลล้างมือมาจำหน่ายในราคาปกติแต่อาจจะจำกัดการซื้อต่อคนหรือว่าต่อครอบครัวค่ะส่วนร้านอาหารต่างๆหรือคาเฟ่เนี่ยก็มีการปรับตัวกันไปตามสภาพที่เป็นนะคะเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ก็มีการขึงผ้าพลาสติกนะคะบริเวณที่เราซื้ออาหารเนาะแล้วก็มีการจัดโต๊ะห่างจากเดิมลดพื้นที่การบริโภคภายในร้านนะคะแล้วก็ยังมีเมนูที่สามารถเราซื้อแล้วกลับไปทานที่บ้านได้อันนี้ก็เป็นเมนูเทคเอาเวย์นะเอามาจำหน่ายมากขึ้นกว่าในช่วงเวลาปกติค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ทำงานของสาวแซบนะคะเป็นห้องเรียนภาษาไทยเนาะพอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยที่ทางเรียนเขาก็เตรียมสเปรย์นะคะไว้ฉีดให้ตรงประตูเลยนะแล้วก็ตรงซิงค์น้ำเนี่ยก็มีอุปกรณ์พร้อมเลยนะคะก็มีทั้งเจลมีทั้งเวททิชชู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องเรียนคือปกติเนี่ยนักเรียนก็จะนั่งติดๆกันแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะที่เป็น new normal เนาะของการเริ่มต้นห้องเรียนใหม่ก็คือทุกคนต้องนั่ง1เว้น1นะคะก็เรียกได้ว่าก็มีการปรับตัวนะคะแล้วก็ในระหว่างที่สอนนักเรียนก็สวมหน้ากากอนามัยรวมถึงตัวอาจารย์เองก็ต้องสอนด้วยอันนี้ก็เป็นวันแรกของการทำงานหลังประกาศยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะของสาวแซ่บเองนี้ให้ดูบรรยากาศค่ะอันนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆดูนะว่าเวททิชชู่ที่ผสมแอลกอฮอล์ก็กลับมาขายแล้วนะคะแต่ว่าจำกัดให้ซื้อ1ครอบครัวได้1ชิ้นเนาะราคาก็ไม่ได้ขายแพงกว่าปกตินะคะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ